ถุงยางชีพพระราชทาน 4,000 ชุดขึ้นฮอจากที่ว่าการอำเภอแม่สายหลังจากนั้นขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วไปที่ชุมชนเกาะทรายไม้ลูกผลและสายลมจอยจุดที่วิกฤตหนักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนบางจุดที่เข้าไปไม่ได้จริงๆเดินไปเดินไปปล่อยนะอย่าปล่อยนะนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วต้องลอยมาแบบนี้ฮะคุณผู้ชมให้เห็นบางช่วงบางตอนเนี่ยมันก็ยากลำบากเหมือนกันเพราะจุดตรงเนี้ยน้ำมันแรงมากจริงๆในขณะเดียวกันที่ตลาดไม้ลุงขนวันนี้เห็นบอกว่าทางมูลนิธิเพชรเกษมช่วยออกมาได้กว่า70ชีวิตนะคะที่ติดอยู่ในบ้านมา3วันผู้ภัยพยายามจะเอาออกมาให้ได้ทั้งหมดคุณผู้ชมแต่บางส่วนคือคนเฒ่าคนแก่เขาบอกห่วงบ้านยิ่งพอมีข่าวเนี่ยสะพัดออกไปบอกมีพวกหัวขโมยอาศัยช่วงจังหวะนี้ซ้ำเติมก็ไม่กล้าจะทิ้งบ้านเอาไว้อีกแล้วดูค่ะช่วงกลางวันฝนก็สลับแดดแต่แดดน้อยกว่านะคะฝนก็ยังถล่มลงมาอีกเป็นระยะระยะคุณผู้ชมเป็นอิทธิพลของพายุลูกใหม่อีกหางพายุที่กำลังจะขึ้นฝั่งในวัน2วันนี้ค่ะทำให้อิทธิพลเนี่ยส่งผลให้ฝนตกกระหน่ำในพื้นที่แต่ถือว่าเจ้าหน้าที่อึดมากและคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญมากในการปฏิบัติงานแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครจะเข้าไปในพื้นที่แบบนี้ก็ได้นะคะต้องฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วรู้ว่าลุยน้ำป่าไปแบบนี้จะช่วยคนยังไงลำพังแค่ตัวเราเองเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองและจะต้องไปช่วยชาวบ้านเป็นร้อยชีวิตข้างในวันนี้มีอุปกรณ์ค่อนข้างจะครบถ้วนเห็นบอกว่ามีเจ็ตสกีมาด้วยค่ะใช้ในการช่วยลำเลียงผู้ที่ติดอยู่ด้านในให้นำออกมาข้างนอกคุณผู้ชมแล้วก็เรือแต่ถ้าเรือเป็นแบบนี้ไปต่อไปได้เลยนี่ค่ะต้องใช้เจ็ตสกีช่วยกันแล้วก็ลำเลียงคนที่ติดอยู่ด้านในให้ออกมาก่อนเห็นบอกจริงๆต้องเกลี้ยกล่อมด้วยนะทิ้งบ้านออกมาก่อนเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนี่และเห็นบอกว่าพ่อเฒ่าแม่แก่เนี่ยคือเขาเป็นห่วงบ้านฮะคุณผู้ชมเพราะยิ่งมีข่าวออกไปแล้วบอกเนี่ยขโมยขโจรใช้จังหวะช่วงน้ำท่วมนี่แหละแล้วคนทิ้งบ้านเข้าไปขโมยของแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะบางจุดก็จับได้แล้วแม่แล้วน่าจะให้โทษหนักๆด้วยเพราะกู้ภัยเองต้องใช้ทั้งพลังกายพลังใจพลังคำพูดอีกกว่าจะกล่อมเพราะท่อแม่แก่บอกทิ้งบ้านเถอะมันอันตรายเพราะน้ำเนี่ยมันมาระลอกสองแล้วเห็นบอกบางต้องเอาคนเข้าคนแก่แบกหลังนะคุณผู้ชมแล้วเดินออกมาบางจุดที่เข้าไปไม่ได้จริงๆก็ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์แบบนี้แหละครับเพื่อเป็นการส่งเสบียงว่าในจุดเนี้ยมันอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแหละแต่ขาดน้ำขาดเสบียงมันก็อันตรายจุดที่เข้าไปไม่ถึงก็ต้องเอาเสบียงไปส่งแบบนี้ฮะนี่คือการร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิเพชรเกษมเป็นภาคพื้นดินจะอยู่ด้านล่างเพื่อส่งพิกัดให้กับเฮลิคอปเตอร์ด้านบนส่วนฮอลำนี้เป็นของกองทัพไทยนะคะครับซึ่งจะนำอาหารเสบียงเนี่ยมาส่งให้กับประชาชนภารกิจหนึ่งของกองบัญชาการกองทัพไทยด้วยเหมือนกันใช้เฮลิคอปเตอร์ขนถุงยางชีพพระราชทานค่ะ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายค่ะ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วไปที่ชุมชนเกาะทรายไม้ลูกผลและสายลมจอยจุดที่วิกฤตหนักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างล่างและบอกว่าให้ขึ้นไปด้านบนถ้าบ้านมีดาดฟ้าหรือว่ามีหลังคาที่ขึ้นไปได้แล้วเดี๋ยวความช่วยเหลือจะมาทางฟ้าค่ะจะส่งลงมาทางอากาศ
พราะเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานทั้งหมดเนี่ย 4,000 ชุดและวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ที่อยู่บนเครื่องที่อยู่กับเฮลิคอปเตอร์กับเจ้าหน้าที่ก็สอบถามข้อมูลว่าภายในถุงยางชีพนี้มีข้าวของอะไรบ้างสิ่งจำเป็นที่ตอนนี้ชาวบ้านต้องการมากที่สุดผู้ชมแล้วบางจุดเองเนี่ยต้องอย่างที่บอกไปคือมันท่วมทั้งเมืองเสบียงเนี่ยขาดไม่สามารถเนี่ยคือภาพจากเฮลิคอปเตอร์ที่วันนี้คุณเนมพานุพงศ์อยู่นะฮะและถ่ายลงมาชาวบ้านเนี่ยน้ำยังเชี่ยวกรากอยู่เลยแล้วเดินออกมาไม่ได้จริงๆเลยต้องรอเสบียงวันนี้ถุงพระราชทาน 4,000 ชุดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณผ่านทางด้านของกองทัพไทยนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปให้กับพี่น้องประชาชนที่แม่สายวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าพอเข้าไปดูในถุงยังชีพมีในส่วนของเครื่องใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป1ลังผักกาดดองน้ำมันพืชปลากระป๋องข้าวสาร5กิโลกรัมนม2ขวดใหญ่เพราะอย่าลืมนะฮะบางบ้านก็มีเด็กเหมือนกันแล้วบางบ้านเนี่ยเขาบอกไปหานมไม่ได้บางทีมีแต่กับข้าวหรือมีอาหารกระป๋องแต่เด็กฮะต้องการนมเหมือนกันในถุงพระราชทานทั้ง 4,000 ชุดนี้ก็มีนม2ขวดใหญ่แล้วก็มียารักษาโรคผ้าอนามัยสำหรับผู้หญิงน้ำดื่มผ้าขาวม้าผ้าถุงไฟฉายแล้วก็มีขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็กๆ ด้วยเห็นบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกน่าจะประทังชีวิตกันเอาไว้ได้1ถุงเนี่ย7วันนะฮะทั้งครอบครัวนะคะอันนี้คือสำหรับ4คนอยู่ต่อไปได้อีก1สัปดาห์ก็คือเหมือนกับเป็นการต่อชีวิตของคนที่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่ออกจากบ้านเพราะว่าเขาห่วงบ้านแล้วได้ถุงพระราชทานถุงยังชีพนี้ไปยังสามารถอยู่ได้อีก1สัปดาห์แล้วหวังว่าหลังจากนี้ระดับน้ำจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนี่คืออีก1ภารกิจของเจ้าหน้าที่คุณผู้ชมคะและในขณะเดียวกันวันนี้เห็นบอกว่าปฏิบัติการทางอากาศของกองทัพบกไม่ได้มีแค่เรื่องของการส่งอาหารนะคะส่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวจะต้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลด่วน